สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจ๊ดำพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยเมามอยนะก่อนเกมเกรดสถิติความน่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์ให้ได้ดูกันด้วยนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube เจ๊ดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งกระชันด้วยกันแล้วกันนี่ใหญ่หลอดนะอ้าวอย่างที่บอกไปสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังคงพะเดียงแข่งกันเหมือนเดิมวันนี้จัดมาให้3คู่ชูชื่นไล่เรียงกันไปตั้งแต่ 1:30 น.ไปปิดท้ายคู่เอกสรพงษ์ชาตรีตอนเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะจ๊ะเอ้าไปดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาไปเริ่มมาที่คู่แรกเลยก็แล้วกันนะ 1:30 น. 19:30 น.ที่ลอนดอนสเตเดียมนะจ๊ะคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเดวิดฮามอยฟูเนี่ยนะจะเปิดบ้านดวลกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอริกเทนฮากุนซือหัวสวยนั่นเองนะจ๊ะก่อนเกมเราไปดูสถานการณ์ในลีกของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะเริ่มที่เจ้าถิ่นนะจ๊ะอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะปัจจุบันพวกเขาลงเล่นไป17นัดชนะ8เสมอ3แพ้ไป6เกมนะยิงได้29เสีย30ตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียลบอยู่1นะจ๊ะแล้วก็ทำไปทั้งหมด27คะแนนส่วนแมนยูไนเต็ดนะ17นัดพวกเขาชนะ9เสมอ1แล้วก็แพ้ไป7นะจ๊ะเป็นการเสมอนัดเดียวในฤดูกาลก็คือแดงเดือดสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะบุกไปเสมอกับพวกพรีเขานั่นเองถึงแอนฟิลด์0-0นะแบบที่โอ้โหจบเกมนี่นะคนบ่นกันอุบเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปสถานการณ์กดดันเหลือเกินอาร์เจนต้าก็เลยสั่งลูกทีมอุดแหลกและแหกค่ายแบบนั้นเก็บได้มา1แต้มจากพรีลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะแล้วพวกเขาก็แพ้ไป7เกมอย่างที่ดําบอกไปก่อนหน้านี้คือยอมหักไม่ยอมงอเพิ่งจะมายอมพรีเขาแบ่งแต้มมาได้นั่นเองนะยูไนเต็ดยิงไป18ประตูเสียไป21ผลต่างประตูได้ลบอยู่3นะจ๊ะแล้วมี28คะแนนแต้มห่างจากเวสต์แฮมอยู่1คะแนนวันนี้ถ้ามีผลแพ้ชนะยูไนเต็ดก็จะฉีกออกไปเป็น4คะแนนจากเวสต์แฮมส่วนถ้าเวสต์แฮมชนะก็จะแซงยูไนเต็ดโดยตรงนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดู5เกมหลังสุดในตัวการของทั้ง2ทีมกันเลยก็แล้วกันเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเดวิดฮามอยฟูเนี่ยนะล่าสุดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นะเกมล่าสุดในคาราบาวครับกับพี่น้องครับบุกไปแอนฟิลด์เจอพี่พรีลิพูยิงอัดมาไส้แตกเลยแพ้ไป1-5นะส่วนนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเปิดบ้านนี่แหละก็ถล่มชนะวูฟไปสบายๆ 3-0 นั่นแปลว่าช่วงหลังในเวสต์แฮมฟอร์มในบ้านนี่ถือว่าใช้ได้เลยก็ว่าได้นะทีนี้มาดูแมนยูไนเต็ดกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะแค่นัดเดียวนะแล้วก็เสมอ1และแพ้ไปถึง3นัดและเป็นการแพ้คาบ้าน2เกมติดเลยนะให้กับบอนมัด0-3บาเยอร์มินิก0-1นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็เสมอในแดงเดือดกับลิเวอร์พูล0-0นั่นเองนะจ๊ะเกมที่ชนะล่าสุดคือชนะฐานอากาศคาร์รักอย่างเชลซี2-1นั่นก็ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้วนั่นเองนะอ่ะทีนี้เราไปดูเฮดทูเฮดกันหน่อยของคู่นี้นะจ๊ะ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนะจะนำไปดูมาเนี่ยนะประวัติของคู่นี้เนี่ยยูไนเต็ดชนะได้3และเป็นเวสต์แฮมชนะไป2นะจ๊ะโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็ปลายฤดูกาลที่แล้วที่ลอนดอนสเตเดียมนี่แหละแล้วเป็นเวสต์แฮมเอาชนะยูไนเต็ดได้1-0นะถ้าจะย้อนกลับไปนัดล่าสุดที่ยูไนเต็ดบุกมาชนะถึงลอนดอนสเตเดียมก็นู่นเลยปี2021เลยนะจ๊ะเกมนั้นบุกมาชนะได้2-1อ่ะทีนี้เราไปดูอัปเดตข่าวคราวก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะไปกันที่อดีตกุนซือเดอะโชเซนวันของแมนยูไนเต็ดที่ปัจจุบันคุมเวสต์แฮมครบ4ปีเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือเดวิดฮามอยฟูนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะก็ออกมาแสดงความผิดหวังเล็กน้อยนะกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่แฟนฟุตบอลเนี่ยนะมีให้กับตัวเขาแล้วก็ลูกทีมของเขาหลังจากนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ในคาร์ดิฟฟ์ครับให้พิพิริลิพูล1-5เนี่ยโดยฮามอยเนี่ยนะบอกเลยว่างบประมาณก็น้อยและการทำงานเนี่ยเขาก็เต็มที่มาตลอด4ปีจากทีมที่เคยหนีตกชั้นปัจจุบันเนี่ยนะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกไม่พอตอนนี้อยู่ในท็อป10ของพรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่ในลีกแบบสบายๆไม่ต้องหนีตายอีกต่อไปก็ยังโดนแฟนๆเนี่ยว่าถึงการทำงานของเขาว่าห่วยแตกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะโดยมอยสัมภาษณ์แบบน้อยใจเล็กน้อยเขาบอกแบบนี้ว่ามอยจำได้นะตอนที่มอยเข้ามาตอนนั้นเวสต์แฮมหนีตกชั้นอยู่อะหลายต่อหลายเกมในช่วงนั้นเนี่ยนะเราก็เอาตัวรอดมาจนได้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะเราแค่คุยกันเนี่ยคืออะไรรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยนะรอบชิงชนะเลิศก็เคยเข้าไปแล้วคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปแล้วก็คว้ามาแล้วและตอนนี้อันดับในลีกเราก็ดีขึ้นเรื่อยจนมีลุ้นพื้นที่ยุโรปด้วยแล้วก็การไปเล่นฟุตบอลยุโรปก่อนหน้านี้เนี่ยในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเราก็ได้อันดับจากในลีกไปนะไม่ใช่จับฉลากได้ไปก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเรามีเงินมากกว่านี้เนี่ยนะเราจะเสริมตัวได้ดีกว่านี้เนี่ยนะแล้วก็ใช้เงินเนี่ยซื้อความสำเร็จได้แต่มอยก็มองไม่เห็นแล้วมันจะดีจากที่เราเป็นอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้แย่เราอยู่ในโลกที่ปัจจุบันเนี่ยนะทุกคนเนี่ยอยากให้มันเหมือนพลิกฝ่ามือเลยจากที่แย่ต้องดีเดี๋ยวนั้นจากที่ดีต้องเลิศเดี๋ยวนั้นอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันก็ลำบากดูไหมล่ะทีมอย่างเราเนี่ยนะโอ้โหอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งมากเรามีงบประมาณในการทำทีมน้อยมากและมีทีมไม่กี่ทีมหรอกที่มีงบน้อยกว่าเราหนึ่งในนั้นคือไบรตันผลงานก็ดีก็สูสีกับเราเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ทุกคนชอบคิดว่ามอยทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วแต่งบประ
มาณมันคือสิ่งสำคัญไหนจะค่าเหนื่อยนะค่าตัวนักเตะไหนจะค่าเอโยงเอเย่นตอนนี้มอยโดนตัดสินไปแล้วจากบรรดาแฟนที่แบบต้องการให้มันประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในพริกฝ่ามือและนี่คือข้อเท็จจริงเราไม่ได้มีงบเยอะและผลงานเราตอนนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งเรื่องนี้จะดำก็เห็นใจเดวิดฮามอยนะเพราะเวสต์แฮมเองปีที่แล้วเพิ่งจะคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะแล้วอันดับเนี่ยก็ติดท็อป10มาตลอดมีหนำซ้ำนะใช้เงินไปก็ไม่ได้เยอะขายผู้เล่นไปถึงจะซื้อผู้เล่นเข้ามาได้ไม่ใช่แบบใช้เงินแบบนะอู้ฟู่เพราะนั้นก็น่าเห็นใจเดวิดฮามอยตรงนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างก็แล้วกันเอริกเทนฮากกุนซือหัวสวยแถลงข่าวก่อนเกมนี้เขาบอกว่าอย่าไปโทษรัสมุสเดอะเป้าสะอาดฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย20ขวบอ่ะยังไม่ยิงเลยนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสักกับประตูเดียวแต่ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกดไป5ลูกแต่ก็ตกรอบไปเรียบร้อยเลยนะ13นัดในพรีเมียร์ลีกยังเป้าสะอาดอยู่อย่าไปโทษแค่ฮอยลุนทุกคนต้องทำให้ดีขึ้นทั้งแนวรุกเพราะมันจะเป็นองค์ประกอบร่วมกันนั่นเองนะโดยเฉพาะสภาพแบบนี้เขาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราทุกคนที่อยู่ในแต่เปิดกว้างมากๆเลยตัวฮอยลุนเองเนี่ยก็เปิดกว้างเหมือนกันนะจิตใจของเขาทัศนคติเขายอดเยี่ยมมากๆเลยนี่เป็นนักเตะที่ทำได้ดีมากภายใต้ความกดดันแบบนี้และด้วยอายุที่น้อยเนี่ยฮาร์คถือว่าน้องหอยเนี่ยนะรับมือกับความกดดันได้ดีมากๆเลยพูดแบบนี้ก็แล้วกันไม่ใช่แค่น้องหอยหรอกนะทั้งน้องแรชชี่น้องมุ่งนะน้องการาชายการาโชนะน้องหมุนด้วยนะรวมไปถึงน้องยัวบรูโน่หรือแม้แต่สกอตตี้บอลแรกเกอร์ไรปกตั้งทำไมอยากประตั้งกับทุกคนไงเวลาลงเล่นมึงหายไปไหนแม็กโทมิเน่ก็เช่นเดียวกันนะฟูลแบ็กของเราก็ต้องทำงานให้หนักกว่านี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะส่วนสำคัญในการลำเลียงบอลก็ไม่ได้กรอบเขตโทษเรือไปให้น้องหอยเนี่ยนะเราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราสมดุลได้น้องหอยก็จะยิงประตูได้เองตามนี้ก็ถือว่าเคลียร์กันไปเพราะก่อนหน้านี้โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเพราะเดนฮากพูดแบบนี้ก็ลดความกดดันตัวฮอยลุนไปกดดันที่เพื่อนร่วมทีมแทนนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูผลงานคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงจะเบิกเลิกได้หรือยังสำหรับรัสมุสเดอะเป้าสะอาดฮอยลุนนะจ๊ะอ้าวขอโดนพูดถึงเนี่ยนะไอ้หมุนหรือว่าอันโตนี่ก็ออกมาพูดบ้างเช่นเดียวกันปีทีมชาติบราซิลบอกว่าโอ้โหตอนนี้เขาลงสนามต่อเนื่องเพราะว่ามุ่งมั่นฝึกซ้อมทำงานหนักมากแต่25นัดที่ผ่านมามึงทำไป1แอสซิสต์แล้วไม่ยิงประตูเลยนี่ทำงานหนักแล้วใช่มั้ยไอ้หมุนไอ้หมุนได้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะหมุนน่ะพอใจกับการลงสนามต่อเนื่องของหมุนนะหมุนเนี่ยฝึกซ้อมหนักมากเลยก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อการเป็นตัวจริงนี่แหละและนี่แหละคือผลตอบรับเป็นรางวัลในการฝึกซ้อมหนักของหมุนนะหมุนมีความสุขมากที่ได้ลงเล่นต่อเนื่องแต่แฟนๆไม่ค่อยมีความสุขนะมึงเล่นให้มันเกมรุกมันดีหน่อยเป็นปีกบ้าเลยเล่นเกมรับเดียวเกมรุกนั่นแหละหมุนหวังว่าหมุนจะช่วยทีมได้มากกว่านี้นะแน่นอนละพลังงานเชิงบวกในทีมเราตอนนี้มันกำลังแพร่กระจายไปทั่วทุกคนกำลังมุ่งมั่นนะหมุนเองเนี่ยไม่ชอบความพ่ายแพ้เลยแม้กระทั่งการเป่ายิงฉุบเล่นกับเพื่อนหมุนยังไม่อยากแพ้เลยนี่แหละคือสปิริตของหมุนนะหมุนเป็นแบบนี้มาตลอดและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยหลังจากพลังงานดีๆเหล่านี้ส่งสู่ในทีมหมุนก็ได้รับมาทุกคนก็ได้รับไปตามนี้ก็ถือว่าช่วงนี้มั่นใจแต่ไม่ยิงไม่จ่ายแล้วหมุนนะอ่ะทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมกันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะ6นัดหลังสุดในบ้านของเวสต์แฮมทุกรายการพวกเขาชนะถึง5เกมเลยนะส่วนแมนยูไนเต็ดของอเล็กเทนฮากเนี่ยนะ6นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเพิ่งชนะแค่เกมเดียวทำให้ตอนนี้กดดันไม่น้อยเลยนะเกมแดงเดือดสัปดาห์ที่แล้วถ้าแพ้ไปเนี่ยป่านนี้อาจจะเด้งไปแล้วแต่ตอนนี้ก็มาลุ้นวนลูปกันต่อไปก็แล้วกันสำหรับแฟนยูไนเต็ดนะจ๊ะ7เกมหลังสุดของเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะมีถึง6เกมเลยที่เวสต์แฮมมีส่วนร่วมแล้วมีประตูยิงเกิน 2.5 ประตูนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเวสต์แฮมเจอใครก็ตามเกมนั้นสนุกแน่และมีประตูค่อนข้างแน่นะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่คาดจะลงสนามกันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะเริ่มที่เจ้าถิ่นเวสต์แฮมของเดวิดฮามอยฟูนะ 4-3-3 ประตูใช้อัลฟงส์อาเรโอล่านะครับ4คนนะมีวลาดิเมียร์ชูฟาวเกิร์ตเดอะแมวเหมียวซูมานะจ๊ะนายเอฟไอเกิร์ตแล้วก็เอเมอร์สันพาเมียรี่3มิดฟิลด์นี่แข็งปึกเลยนะเจมส์วอร์ดพราวส์นะเอ็ดสันนาวาเรสแล้วก็โทมัสซูเชก3ตัวรุกเนี่ยนะมีลูคัสปาเกต้านะชาร์ล็อตโบเวนแล้วก็โมเมตคูดุสไปดูแมนยูไนเต็ดทีมเยือนของเทนฮาก 4-2-3-1 นะจ๊ะผู้สาประตูเป็นอองเดรเดอะซ่งติงโอนาน่านะแบ็คขวาใช้อารอนเดอะแมงมุมลายตัวนั้นชันเทนมันสมซาเลือดทนบาบิซาก้าฝั่งซ้ายเป็นลุคเดอะซิลินเดอร์พร้อมเพียวชอคู่เซ็นเตอร์แบ็คจะใช้ราฟาเอลเดอะแชมป์โลกวาราเล่นร่วมกับเดอะทอยวิกตอร์ลินเดเลฟมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะจ๊ะก็จะเป็นหน้าที่ของสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากปะทะกับทุกคนไงแม็กโทมิเน่เล่นร่วมกับคอบบี้เดอะความหวังใหม่ไมนู3ตัวรุกนะจ๊ะได้บรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกลับมาจากโทษแบนแล้วจะปั้นเกมร่วมกับอเลฮันโดกาลาชายกาลาโชมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดและกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุสเดอะเป้าสะอาดฮอยลุนนั่นเองนะจ๊ะอ้าวอันนี้เป็นการคาดการณ์จากเว็บไซต์ whoscore.com ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้างานกันเล็กน้อยนะจ๊ะทีนี้รูปเกมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะดำบอกเลยนะเกมนี้ยังไงจะดำมั่นใจไม่จบ0-0แน่เวสต์แฮมเองในบ้านเขาก็แข็งแกร่งส่วนยูไนเต็ดช่วงหลังความมั่นใจก็เพิ่มมากระจึงหนึ่งหลังจากเสมอได้กับพิพรีลิปูในแดงเดือดนะจ๊ะเพราะนั้นวันนี้ต้องวัด
จเทนฮากว่าจะเล่นแบบไหนเพราะตอนนี้แม่งสับสนไปหมดแล้วจะบอกว่าเล่นเกมรับเลยมันก็ไม่น่าใช่เพราะเจอกับทีมอย่างเวสต์แฮมจะบอกว่าบุกแรกเลยมันก็เสี่ยงเกินไปเวลาเล่นในบ้านกับเวสต์แฮมไอ้คันจะบอกว่าเปิดเกมรุกแบบเพรสซิ่งหรืออะไรเงี้ยมันก็ยากเพราะเล่นกันไม่ค่อยแม่นยำเพราะนั้นวันนี้อยู่ที่เวสต์แฮมว่าจะเล่นทรงไหนถ้าบุกใส่บุกใส่เจอยูไนเต็ดโต้กลับโอกาสหงายท้องก็มีสูงวันนี้จะทำให้โอกาสเสมอสูงเลยนะแบบ 1-1-2-2 น่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะจ๊ะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2อ่ะขยับมาดูคู่4ทุ่มตรง22นาฬิกากันบ้างกันละกันนะจ๊ะไปกันที่ทอตแนมสเปอร์สเตเดียมนะพักพลังประชาไก่ทอตแนมสเปอร์ของลุงแอนช์ปอสเตโคกลูเฮ้ปอสเตโคกลูนะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันของชอนไดช์ไปดูสถานการณ์ในลีกของทั้ง2ทีมกันเลยกันละกันนะจ๊ะเริ่มที่สเปอร์นะ17นัดพวกเขาชนะได้ถึง10เกมเลยนะเสมอไป3และแพ้ไป4นะจ๊ะยิงได้35ประตูเสีย23ผลต่างประตูได้บวกอยู่12และทำไปถึง33คะแนนนะส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยนะโดนหัก10คะแนนจากปัญหาเรื่องการเงินนะจ๊ะทำให้ตอนนี้พวกเขาเล่นไป17เกมเนี่ยชนะ8เสมอ2แพ้ไป7ยิงได้22เสีย20ผลต่างประตูได้บวกอยู่2แต่ว่ามีแค่16คะแนนถ้าไม่โดนตัด10คะแนนพวกเขาจะมีถึง26คะแนนเลยนะไปดูห้าเกมล่าสุดก่อนทั้ง2ทีมกันเลยนะจ๊ะสเปอร์เนี่ยอาการเพิ่งกระเตื้องใน2เกมหลังสุดนะก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายนลามมาถึงต้นเดือนธันวาคมนี่ไม่ชนะใครเลยถือว่าฟอร์มรูดเลยแต่ล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2แล้วเป็นการชนะ2เกมติดในพรีเมียร์ลีกด้วยเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไป4ต่อ1นะก่อนจะบุกชนะฟอร์เรสต์ได้2ต่อ0ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยนะจ๊ะ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้เกมเดียวแล้วเป็นการแพ้ในคาราบาวครับในการดูจุดโทษให้กับฟูลแลมนั่นเองนะก่อนหน้านี้4นัดในพรีเมียร์ลีกชนะรวดเลยนะจ๊ะบุกชนะเบอร์ลี่2-0นะเปิดบ้านชนะเชลซี2-0เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล3-0แล้วก็บุกชนะฟอร์เรสต์1-0เรียกว่าเอา10แต้มที่โดนหักกลับมาได้ภายใน4นัดตรงนี้เลยสำหรับลูกทีมของชอนไดยอดเยี่ยมนะจ๊ะไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะ5นัดหลังสุดเนี่ยนะกลายเป็นทอตแนมสเปอร์ดีกว่าเว้ยชนะได้2และเสมอเอเวอร์ตันไป3ไม่เคยแพ้ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเลยจาก5เกมหลังสุดที่ดวลกันนะโดยนัดล่าสุดที่เอเวอร์ตันบุกชนะที่นี่ได้เนี่ยนะก็ต้องย้อนไปปี2020เลยตอนนั้นบุกมาชนะได้1-0นะจ๊ะได้ประตูจากโดมินิกคาร์เวตลูวินนั่นเองนะทีนี้เราไปดูอัปเดตก่อนเกมกันหน่อยก็แล้วกันข่าวเอเวอร์ตันแม่งน้อยมากเลยมีข่าวสเปอร์อยู่หน่อยนึงนะจ๊ะสกายสปอร์ตเขารายงานว่าตอนนี้ทอตแนมสเปอร์กำลังเล็งไปที่กองกลางกับทีมของทางอากาศรักเชนซีอย่างคนอร์เฮ้คอนเนอร์กาลาเกอร์นั่นเองนะจ๊ะโดยมิดฟิลด์รายนี้ถือเป็นเด็กปั้นของเชนซีและช่วงหลังในยุคของลูพอชมอริซิโอโปเชติโน่ก็ลงสนามบ่อยและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ดูเหมือนว่าสเปอร์เนี่ยอยากได้ตัวตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วยื่นข้อเสนอไปตกลงกันเรียบร้อยแต่เชนซีไม่ขายซะงั้นทำให้มกราคมนี้ลุงแอนช์ก็จะเตรียมจีบกาลาเกอร์อีกรอบหนึ่งเพราะพวกเขาเตรียมจะปล่อยตัวปีแอร์มิลฮอยเบียร์กองกลางทีมชาติเดนมาร์กออกจากทีมนั่นเองนะโดยกาลาเกอร์เนี่ยนะเหลือสัญญากับเชลซีอีกแค่18เดือนเท่านั้นแล้วตอนนี้การเจรจาสัญญาใหม่ก็ยังไม่คืบไปไหนโอกาสย้ายทีมก็พอมีอยู่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมของคู่นี้กันหน่อยกันละกันนะจ๊ะ4นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเอเวอร์ตันเก็บคลีนชีทได้ทั้ง4เกมเลยนะโอ้โหแล้วก็ชนะรวดมา4นัดด้วยแต่ว่าสเปอร์สถิติการเจอเอเวอร์ตันก็ยอดเยี่ยมนะ15นัดหลังสุดในบ้านของตัวเองเนี่ยนะในทุกรายการสเปอร์ไม่แพ้เอเวอร์ตัน14นัดเลยนะก็แพ้นัดเดียวที่จะดำบอกไปสักครู่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่คาดจะลงสนามจากเว็บไซต์ whoscore.com กันหน่อยนะสเปอร์ของลุงแอนช์4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นกุยโมวิคคาริโอนะนับ4คนนะจ๊ะเปโดปอโร่นะไอมาซงโรโยเบนเดวิสแล้วก็คริสเตียนเดอแชมโรโรเมโรมิดฟิลด์คู่กลางนี่โอ้โหแข็งปึกเลยปั๊บมาตาซาจับคู่กับเปียร์มิลฮอยเบียร์3ตัวรุกนะจ๊ะมีเดอะกัปตันโอปป้าซุนฮึ่งมินนะเล่นร่วมกับเดยันคูลูเชฟสกี้แล้วก็เบรนแนนจอห์นสันกองหน้าตัวเป้าเป็นนิวอานาอย่างริชาร์ลิสันนั่นเองนะจ๊ะไปดูทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันกันบ้างของชอนไดนะ4-5-1ผู้รักษาประตูเป็นจอร์แดนพิกซูซูกิจอร์แดนพิกฟอร์ดนะรับ4คนมีเนธานแพทเทอร์สันนะจ๊ะเจมส์ทาคอฟสกี้ไมเคิลคีนนะแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นจารัตเบรนเวต5กองกลางโอ้โหแน่นปึกเลยนะแจ็คแฮร์ริสันอิลิซากานาเกอามาดูโอนาน่าเจมส์กาเนอร์แล้วก็เดวายแมคนิลกองหน้าตัวเป้าคนเดียวความหวังของพวกเขาโดมินิกคาร์เวตลูวินโดยความที่เป็นเกมนี้จะนำมองว่าสเปอร์เล่นในบ้านได้เปรียบชัดเจนนะจ๊ะและการเจอเอเวอร์ตันสถิติก็บอกแล้วว่าไม่แพ้เลย14นัดจาก15นัดหลังสุดที่เจอกันทุกรายการเพราะในวันนี้ดูแล้วสเปอร์น่าจะบุกใส่เอเวอร์ตันแต่ความเข้มข้นตอนนี้เอเวอร์ตันต้องยอมรับเลยว่าจิตใจมาดีมากนะแล้วเกมรับก็เหนียวแน่นด้วยโอกาสจะเสมอกันวันนี้เจดัมว่ามีสูงเลยนะแต่เชื่อว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นคงไม่จบ0-0หรอกเพราะนั้นวันนี้สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะจ๊ะทอตแนมสเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1อ่ะมาปิดท้ายกันที่คู่เอกสรพงษ์ชาตรีเจดัมบอกนะจ๊ะเที่ยงคืนครึ่งค่ำคืนวันเสาร์นะพรีๆนะอ่ะพี่หมูมาหาพนักงานโจรในเกมโปรนี่แชมป์รายการที่เราลุ้นสี่แชมป์กันไม่ต้องลุ้นในเกมเดียวแดงเสมอหรือว่าวิ่งโดนด่าไม่อ่านไม่ได้เจ็บสุดไม่ต้องต้นเดือนจะนอนอย่างแย่งกับบุกไปจะรักก็ไม่จับบุกเลยก็ไม่รู้จะแข่งกับคนต่างชาติจะนอนจะต้องนอนจะต้องสู้ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับไอ้ผู้ใหญ่ไฟพเนียงอาร์เซนอลนั่นเองนะไปดูผลงานในลีก
ล่าสุดจากทั้ง2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเริ่มที่พี่พรีนะลิเวอร์พูลเนี่ย17นัดพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้แค่เกมเดียวย้ำอีกรอบนึงแพ้สเปอร์ในเกมสุดดราม่าเกมนั้นนั่นเองนะและลิเวอร์พูลยิงไปถึง36ประตูเสียแค่15นะจ๊ะผลต่างประตูได้บวกอยู่ถึง21เป็นผลต่างประตูได้เสียบวกเยอะที่สุดในลีกเลยก็ว่าได้นะและเก็บแต้มไปทั้งหมด38คะแนนส่วนนายพยายแฟนเพลงทีมเยือนวันนี้นะจ๊ะ17นัดก่อนหน้านี้พวกเขาชนะ12เสมอ3และแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นนะยิงได้35ประตูเสียไป15ประตูผลต่างประตูได้บวกอยู่20เก็บไปทั้งหมด39แต้มก็ถือว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกทั้งคู่ก็คือ15ประตูเท่านั้นเองนะจ๊ะจากทั้งหมด17เกมที่ลงสนามนะไปดูฟอร์มหลังของ2ทีมกันหน่อยก็แล้วกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะจ๊ะพี่พรีลิเวอร์พูลเนี่ยนะชนะ3เสมอ1แพ้1นะโดยนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเสมอกับแมนยูไนเต็ด 0-0 ในแดงเดือดแต่เกมล่าสุดที่ลงเล่นก็คือเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในคาราบาวครับครับพี่น้องครับถล่มเวสต์แฮมไป5-1ส่วนอาร์เซนอลก็ฟอร์มเดียวกันเลยชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันนะเกมล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ก่อนเปิดเอเมเรตสเตเดียมเอาชนะไบรตันไปสบายๆ 2-0 นั่นแปลว่าอาร์เซนอลจะพักเยอะกว่าลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยนะ5นัดหลังสุดที่เจอกันลิเวอร์พูลดูดีกว่าชนะ2เสมอ2และแพ้อาร์เซนอลไปแค่เกมเดียวแต่ถ้าเราดูไปให้ลึกรายละเอียดจะนําไปขุดประวัติมาเนี่ยนะอาร์เซนอลบุกมาที่แอนฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยไม่ชนะเลยเป็นเวลา11ปีเข้าไปแล้วนะชนะนัดล่าสุดเนี่ยย้อนไปนะวันที่2กันยายนนะตอนนั้นปี2012นะเว้ยโดยเกมนั้นเนี่ยอาร์เซนอลบุกมาชนะลิเวอร์พูลได้2-0นะจ๊ะโดยที่มิเกลลาเตต้ากุนซือมาดเข้มคนปัจจุบันของอาร์เซนอลยังเป็นผู้เล่นในอาร์เซนอลอยู่เลยอะตอนนั้นน่ะนั่นแปลว่าก็นานพอสมควรนะ11ปีเต็มเลยที่อาร์เซนอลไม่เคยบุกมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะจ๊ะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะอ้าวทีนี้ไปดูอัปเดตข่าวคราวของ2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันเริ่มที่เจ้าถิ่นจากลิเวอร์พูลนะจ๊ะล่าสุดแถลงจุดยืนออกมาเรียบร้อยว่าจะไม่เข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแน่นอนแล้วแม้ว่าศาลกีฬาเนี่ยตัดสินว่ายูฟ่ากับฟีฟ่าไม่มีสิทธิ์ขัดขวางการก่อตั้งการแข่งขันดังกล่าวก็ตามนั่นเองนะหรือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายทีมก็ถอนตัวจนปัจจุบันเนี่ยยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแม่งเหลือแค่2ทีมแล้วก็คือเอลคลาสิโกนะบาร์ซ่ากับมาดริดล่าสุดลิเวอร์พูลก็แถลงการสั้นๆนะบนเว็บไซต์ของสโมสรก็บอกว่าการตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของลิเวอร์พูลในเรื่องนี้เลยสักนิดนะก่อนหน้านี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องและเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอีกต่อไปเช่นเดิมเราจะร่วมงานกับเพื่อนๆสโมสรผ่านทางสมาคมสโมสรยุโรปนะและเข้าร่วมการแข่งขันของยูฟ่าต่อไปนั่นเองนะตามนี้นะก็ถือว่าเคลียร์กันไปนะหลายคนสงสัยว่าตกลงจะเกิดไม่เกิดลิเวอร์พูลถอนตัวประกาศจุดยืนแล้วว่าไม่ร่วมสังคายนากับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแน่นอนนะจ๊ะแฟนหงสบายใจได้อ่ะทีนี้ไปดู JK เย็นคล็อกกุนซือเดอะนอร์มอลวันกันหน่อยนะล่าสุดแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยยืนยันแล้วว่าเกมเนี้ยไม่ได้เกมตัดสินแชมป์เลยเพราะยังเหลือเกมให้เล่นอีก20กว่านัดอะไรแบบนี้นั่นเองนะเอาง่ายๆว่าก่อนเกมคืนนี้เนี่ยนะทั้งลิเวอร์พูลทั้งอาร์เซนอลใครชนะกลับไปเป็นจ่าฝูงแน่นอนนะจ๊ะนั่นทำให้หลายฝ่ายเนี่ยโอ้เล็งเลยว่าเกมเนี้ยวัดแชมป์เลยหรือเปล่า JK ก็ตอบแบบนี้ว่าสิ่งที่อ้วนชอบที่สุดเนี่ยคือการเป็นจ่าฝูงอะนะแล้วก็นำถึง55แต้มอะไรแบบเนี้ยเพราะนั่นแหละคือความสุขอันดับตอนนี้ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรนะนัดที่18เนี่ยนะพวกลือมาพูดเรื่องแชมป์เนี่ยนะเหลือเกมอีกตั้ง20กว่านัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราชนะเกมนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นแชมป์พวกอาร์เซนอลชนะเราเขาก็ยังไม่เป็นแชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอการพาดหัวในสื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะพวกเราเนี่ยต้องรับมือให้ได้จริงๆอ้วนไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ในเมื่อถามมาแล้วก็จะตอบแบบนี้ก็แล้วกันเกมคืนนี้มันไม่ได้บอกเลยนะว่าจบฤดูกาลนี้เราจะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันดับที่เราอยู่ตรงนี้มันโอเคแล้วมันก็ยอดเยี่ยมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเก่งจังเลยเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่นี่คือมาตรฐานของลิเวอร์พูลของทีมของอัวเพราะนั้นน่ะอัววางไว้แล้วนะว่าโอเคละมีนาเมษาตรงนั้นมีค่าไปกับ6แต้มถ้าแพ้เราจะหลุดโค้งอะไรอย่างงี้ตรงนั้นค่อยมาว่ากันนะและเกมฟุตบอลในทุกๆนัดมันสำคัญเสมออ้าวตามนี้ก็ให้สัมภาษณ์น่ารักอีกแล้วคือชนะก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นแชมป์เกมอย่างเหลือตั้ง20นัดในพรีเมียร์ลีกเพราะนั้นชนะก็ดีเพราะทุกนัดสำคัญมากเท่ากันนั่นเองนะจ๊ะอ้าวมาดูทีมเยือนอย่างไอ้เป็นใหญ่แฟนเพียงอาร์เซนอลกันบ้างลิเวอร์พูลก็แถลงใช่มั้ยอาร์เซนอลก็แถลงจุดยืนเช่นเดียวกันว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะโดยแถลงการของอาร์เซนอลก็ระบุว่าสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลเนี่ยนะได้รับทราบคำพิพากษาของศาลยุติธรรมยุโรปเรียบร้อยนะแต่สถานะของเราที่เกี่ยวข้องกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะลงเล่นให้กับรายการของยูฟ่าต่อไปและจะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมสโมสรยุโรปและสมาคมสโมสรยุโรปต่อไปก็ไม่เกี่ยวดองอีก1ทีมนะก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกจ้าสำหรับไอ้ปุ๋ยใหญ่ไฟพะเนียงทีนี้อย่างที่จะทำอัปเดตไปนั่นแหละว่าอาร์เซนอลไม่มาชนะลิเวอร์พูล11ปีแล้วที่แอนฟิลด์เนี่ยนะทำให้มิเกลลาเตต้ากุนซือมาดเข้มของอาร์เซนอลก็บอกเลยกระตุ้นเลยว่าเฮ้ยต้องพยายามคว้าชัยชนะและลบอาถรรพ์ให้สำเร็จนะสำหรับลูกทีมของเขานะโดยลาเตต้าให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าต้ามองว่าเราต้องเล่นให้ดีกว่าเจ้าถิ่นนะคือแฟนบอลในสนามเนี่ยจะเงียบลงก็ต่อเมื่อเราครองเกมได้นะแล้วเล่นได้ดีกว่าพวกเขามันก็เหมือนสนามอื่นทั่วไปนั่นแหละเราเคยทำได้มาแล้วที่โอทรัฟ
ฟอร์ดใช่ไหมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เราก็ทำได้อีกหลายสนามใหญ่ๆเนี่ยเราทำได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่แหละคือความท้าทายที่ต้ามองว่าต้ากับลูกทีมเนี่ยไปเยือนแอนฟิลด์และต้องคว้าชัยชนะออกมาให้ได้เพราะนั้นถ้าเราอยากจะไปกลับไปเป็นจ่าฝูงเนี่ยนะหรือกลับไปยิ่งใหญ่เนี่ยนะไอการเยือนสนามเหล่านี้เราต้องทำให้ดีกว่าเจ้าถิ่นเขาครองเกมให้เหนือกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ต้ากับลูกทีมจะทำว่าตามนี้ยืนยันชัดเจนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเพราะจะได้ล้างอาถรรพ์การไม่ชนะที่แอนฟิลด์11ปีให้ได้นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูเกรดก่อนเกมนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะ13นัดในบ้านที่เจอกับอาร์เซนอลล่าสุดในฤดูกาลเนี่ยมีถึง11เกมเลยนะที่ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยยิงประตูรวมกันเกิน 2.5 ประตูและใน13นัดในฤดูกาลเนี่ยนะก็มีถึง11เกมนะที่ลิเวอร์พูลยิงประตูใส่อาร์เซนอลอย่างน้อย2ลูกในฤดูกาลเช่นเดียวกันนะจ๊ะของพิปรีลิเวอร์พูล13นัดที่เจอกับอาร์เซนอลในแอนฟิลด์เนี่ยพวกเขาไม่แพ้เลยนะอ่ะทีนี้ไปดูตัวเล่นที่คาดไว้ลงสนามจากเว็บไซต์ whoscore.com ของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะจ๊ะเริ่มที่เจ้าถิ่นนะลูกทีมของเจนคลอปกุนซือเดอะนอร์มาวันลิเวอร์พูลนะ 4-3-3 ประตูเป็นอลิสงพ่อหมีเบเกอร์แนวรับนะจากขวาไปซ้ายมีเทรนต์อเลซานเดอร์เดอะร่องตูดอาโนเวอร์จิลเดอะมองฟานไดอิบราฮิมาอิบูโกนาเต้แล้วก็คอสตาซิมิกาสนะจ๊ะ3มิดฟิลด์นะมีวาตารุเดอะซามูไรเอนโดเล่นร่วมกับเคอร์ติสขโมยเฮ้เคอร์ติสโจนเบลลิงแฮมและอีก1คนเป็นโดมินิกเดอะลอเหลาอาการโซบอสไลน์3ตัวรุกนะจ๊ะหลุยเดอะไบทอมดีอาร์สดาวินเดอะเชฟคุมนูนเยสแล้วก็โมซาร่ายักหน้ายักเอวนายจ๋าอ้าวนั่นฝั่งเจ้าถิ่นนะมาดูทีมเยือนอย่างไอ้เป็นใจแฟนเพลงอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้า 4-3-3 ประตูใช้ดาวิดลาปูเฮ้เฮ้ดาวิดลาย่านะรับ4คนมีเบนเดอะขาวไว้นะจ๊ะเล่นร่วมกับวิลเลียมซาลีบากาเบลบากาเยสแล้วก็ออริสันเดอร์ซินเชนโก3มิดฟิลด์นี่แข็งปึกเลยนะเดคลันน้องคลาวไรส์นะจ๊ะเล่นร่วมกับน้องไก่ไคฮาเวสแล้วก็มาร์ตินเดอะกัปตันโอเดอร์การ์ด3กองหน้านะกาเบรียลมาร์ติเนลลี่กาเบรียลเชซูสแล้วก็บุคาโยใครไม่กล้าซาก้าความน่าจะเป็นของเกมนี้นะจะดําว่าบุกใส่กันค่อนข้างสนุกแน่ๆต่างฝ่ายต่างมีวิธีการเล่นที่ชัดเจนและเชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงการเล่นทั้ง2ฝั่งจะดําว่าลิเวอร์พูลก็เฮฟวี่เมทัลใช่มั้ยอาร์เซนอลก็ต่อบอลสวยงามหาช่องเข้าทําซึ่งจะเป็นกําไรต่อแฟนฟุตบอลแน่นอนแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์2ทีมนี้รับรองว่าเป็นเกมคุณภาพส่วนแฟนบอลของทั้ง2ทีมรับรองว่าไมเกรนขึ้นแน่เพราะมันลุ้นใครชนะกลับไปเป็นจ่าฝูงเชื่อว่าจะมีประตูเกิดขึ้นไม่น่าจะจบ 0-0 แน่ๆแต่จะดํายังมองว่าลิเวอร์พูลอาวุธหนักเยอะกว่าหมัดหนักกว่าแถมการเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์เนี่ยบรรดาแฟนๆเจอกระตุ้นจากเยนคล็อปเกมก่อนแล้วโอ้โหช่วยเชียร์กันหน่อยนะเงียบกิ๊บเป็นเป่าสาแบบนี้จะไปกดดันคู่ต่อสู้ได้ไงอะไรแบบนี้ทำให้เกมนี้น่าจะกลับมาดุเดือดอีกครั้งสำหรับบรรยากาศการเชียร์ในแอนฟิลด์นะจ๊ะเชื่อบทกันไปบทกันมาแล้วลิเวอร์พูลจะยังคงเป็นอาถรรพ์ของอาร์เซนอลต่อไปที่แอนฟิลด์นะสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอล2ประตูต่อ1เจอไปเรียบร้อยนะพี่พรีและนี่คือบทของเจ๊ดำพรีวิวในสุดสัปดาห์นี้นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเจ๊ดำเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @เจ๊ดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow กันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะอีหอยหลอดนะเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจอตาแบบนี้ก็ขอให้พวกกันมีความสุขมากๆในสุดสัปดาห์นี้ดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะใช้เวลาคุณภาพอยู่กับครอบครัวคนที่แกรักคนที่รักแกดูแลกันดีๆก็แล้วกันขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเจ๊ดำพรีวิวสุดสัปดาห์หน้านะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย